วัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่อง work life balance work life balance ผมต้องบอกก่อนนะครับผมความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่บ้าบอบัดซบมากนะครับผม work life ที่แปลว่าชีวิตนะฮะแล้วก็ balance ที่ balance ปกตินะครับผมคือเราต้องแยก balance เขียนถูกป่าวะเราช่างมันเถอะเขียนถูกป่าวไม่รู้เราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับผมว่าเขาเบิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมานะผมจากส่วนหนึ่งของฝั่งยุโรปนะครับผมคือบางชนชาตินะครับผมอย่างฝรั่งเศสนะครับผมก็มีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างนะครับผมแต่ถามว่าความสำเร็จของโลกใบนี้นะครับผมอยู่ที่อะไรครับผมมันอยู่ที่คำนี้ครับเวิร์กกับคำว่าไลฟ์ครับถูกต้องครับผมการทำงานนะครับผมใน3คำนี้ถ้ารวมกันเป็น work life balance คือการทำงานที่ต้องสมดุลใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่ดีเกินไปแต่คำว่า balance เนี่ยการทำงานจริงต้องตัดทิ้งครับผมเพราะคุณไม่สามารถทำให้มัน balance ได้นะครับผมถ้าคุณอยากจะเจริญเติบโตในชีวิตหน้าที่การงานอาชีพคำว่า work กับ life นะครับผมจำเป็นที่ต้องทำให้หนักทำให้สุดแล้วก็ทำให้ดีเยี่ยมนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมหากคุณไม่เริ่มทำอะไรเลยแล้วคิดว่าชีวิตต้อง work life balance ตามคำพูดของนักคตินิยมชีวิตคุณได้ชิบหายแน่นอนสู้ๆนะครับผมทุกคนเป็นกำลังใจครับ